ายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องแม่ปิ่นน้องเที่ยวมื้อนี้แม่ปิ่นกับน้องเที่ยวแล้วก็กับเบาเอจะออกไปส่งของส่งของส่งข้าวปุ้นแห้งแล้วก็ส่งสมุนไพรไพรทิพย์เนาะให้พี่น้องที่สั่งเข้ามาก็ขอบใจพี่น้องที่สั่งเข้ามาเนาะที่อุดหนุนขนมกินน้องปิ่นที่อุดหนุนก็ขอบใจหลายๆเด้อแล้วก็อุดหนุนไพรทิพย์เพิ่มขอบคุณแห้งของเราอยู่ทางหลังเนาะยังบ่หลายแล้วนี่เอาช่องให้ปลากระดุมอันนี้ที่เอาออกไปจับส่งให้พี่น้องนี่ปลากระดุมนี่ถ้าปลากระดุมสั่งนี่เขามีเบอร์เธอไหมว่าเดี๋ยวหาเบอร์มาโอเคชื่อมองไหนนั่นหือนั่นตายมาเป็นยังลูกนั่นเดี๋ยววันนี้สิออกไปส่งพาน้องเที่ยวไปพร้อมแม่แต่จะไปซื้อขนมมากินว้าเอาขอบคุณป้ากับลุงก่อนขอบคุณค่ะป้ากับลุงที่มาอุดหนุนเส้นข้าวปุ้นขอบใจหลายๆเด้อที่อุดหนุนและติดตามให้กำลังใจแม่ปิ่นน้องเที่ยวเที่ยวสิไปส่งให้พี่น้องมื้อนี้นะเต็มทั้งรถเลยนี่เต็มคันรถเดี๋ยวมาให้เบิ่งกระโปรงรถวันนี้นี่มินิไพทิพย์บ่น่าจะ50กว่า50กว่า50กว่ากระปุกปิดดินี่ปิดเลยนี่ก็เต็มท้ายรถไพทิพย์50กว่าข้างในก็เต็มเที่ยวไปน้ำบ่ไปไปมาขึ้นรถไทยดีแม่แล้วก็ทายแล้วเดี๋ยวเขามาแพ็คยูเคอรี่ต่อเนาะบางวิธีแพ็คของแม่ประจำตัวก็เลยได้มาซื้อกล้องยูเคอรี่ใส่ถ้าเห็นอย่างนี้บอกคือก้มแน่เห็นกล้องนี่แม่ว่าวกับปลากระพงเนี่ยนี่ปลากระพงเสร็จตอนนี้น้องปิ่นก็ไปส่งของกลับมาแล้วไปซื้อปลาแห้งมาจากแม่น้ำสงครามนี่เนาะเพราะว่าบ้านน้องพอกใหญ่ติดกับแม่น้ำสงครามก็เลยไปซื้อปลาแห้งมาไปรับพระเจ้ามาเนาะน้องปิ่นบ่ได้เอามาขายเนาะยังบ่ได้เอามาขายปลาแห้งอันนี้เป็นปลาแห้งที่เขาบ่ได้ตากแดดด้วยนี่เขาย่างไฟนี่ย่างไฟมันสิหอมเนาะมันสีหอมก็เฮาตากแดดอันนี้เป็นปลาแห้งซื้อมาสิไปส่งให้แม่ย่าอยู่กรุงเทพเนาะส่งไปให้แม่ย่าอยู่กรุงเทพแม่ของบ่าวนิพนธ์เพิ่นอยู่กรุงเทพเพิ่นบอกให้เพิ่นลงมาอยู่บ้านเพิ่นก็บ่มาอยู่เพิ่นว่ายังหาเงินได้อยู่สิไปเพิ่นก็ไปของเพิ่นนั่นล่ะเนาะเพิ่นแล้วเฒ่าเพิ่นแล้วเดี๋ยวเพิ่นก็สิมาอยู่บ้านอันนี้เป็นปลาแห้งไข่นี่ปลาแห้งมีไข่พร้อมนี่เดี๋ยวน้องปิ่นจังเบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะว่าน้องปิ่นสิเอามาขายบ่นะอันนี้น้องปิ่นก็ไปเบิ่งอยู่ที่แม่น้ำสงครามนี่เป็นปลาแม่น้ำสงครามอันนี้ก็เป็นปลาแห้งนี่ปลาแห้งคือกันอันนี้ก็นี่เนาะปลาแห้งปลาย่างข้าเจ้าย่างข้าเจ้าบ่ได้ตากแดดนี่มันก็เลยหอมนี่หอมขนาดเลยหอมกรอบอันนี้สิเป็นปลาข้อตัวนี้สิเป็นปลาขาวนี่เนาะเป็นปลาแม่น้ำสงครามทางนั้นเขาปุ้นแห้งเฮายังหกจังน้อยได้ยังบ่ได้เก็บพี่น้องน้องปิ่นยังบ่ได้เก็บเลยพอดีอยู่หาก็ออกไปส่งของมาเนาะ
แพ็คแล้วยังแล้วกระเป๋าไปส่งยันบ่ทันเดี๋ยวน้องพี่ซีเก็บห้องบัดนี้ข้าวปุ้นเฮายังเหลือบ่หลายเนาะยังซ้ํานี่เนาะไปมื้อนี้ก็100กว่ากิโลแล้วขายมื้อนี้ไป100กว่ากิโลแล้วก็ยังอยู่บ่หลายมึงปลาเฮียงนี่แต่ตัวงามๆนี่มันๆเลยเดี๋ยวพี่น้องคอมเมนต์มาบอกน้องปิ่นนะวันสมมุติน้องปิ่นเอามาขายยังสีได้บ่เนาะพี่น้องสิอุดหนุนน้องปิ่นบ่นี่เป็นปลาแม่น้ำสงครามแม่น้ำสงครามอยู่ติดอยู่บ้านนี่เนาะบ่ไกลกันจักบ้านหนองพอกไงกะติดคำตะก้าคำตะก้ากับมีแม่น้ำสงครามนี่เป็นปลาแห้งปลาแห้งกับข้าวปุ้นกับสีส้มไปให้แม่ย่านี่เนาะเป็นปลาแห้งเดี๋ยวซุ่มมักหุ่งมักยังกับสีเก็บใส่กล่องเพราะว่าเขาเสียค่าส้มไปแล้วเนาะเขาเสียค่าส้มไปแล้วก็เลยสีเก็บใส่ให้มันเต็มกล่องมักหุ่งมักยังมักกันทีนี้อย่างกับสีเก็บไปให้แม่ย่าเก็บใส่กล่องไปให้แม่ย่าหมดเลยอันใดที่มันบ่มีกินเนาะที่กรุงเทพน้องปิ่นก็สิเก็บไปใส่ให้แล้วก็เป็นตะไคร้เป็นนี่อย่างก็สิตัดหั่นไปใส่ให้ใส่ในลังนี้ให้ว่าสิซื้อหอยเชอรี่แม่เรามากินหอยเชอรี่สิซื้อหอยเชอรี่ผัดเฮาออกมาเฮาต้องได้แสแข็งแข็งแข็งแสให้มันแข็งมันจังส่งไปได้เนาะเพราะว่า2มื้อ2มื้อ3มื้อพุ่นละฮอดเนาะเพื่อสิฮอดก็เลยบ่เอาดอกซั่นเนาะเอาเป็นข้าวปุ้นเอาเป็นข้าวปุ้นแล้วก็เป็นปลาแล้วก็คิดมังหุ่งใส่เนาะอันนี้ฝากไว้ให้แม่มื้อนี้ไปซื้อของมาเป็นอะไรจ้ะจ้ะดีใจตื่นเต้นหลายฝากกับลุงบ่ฝากกับลุงอุดหนุนมาหลายเลยเด้มื้อนี้มีอุดหนุนมาหลายเลยมีคนโทรมาบ่ป้ากับลุงอุดหนุนขนมกินน้องเที่ยวกับแม่ปิ้นไปหลายเลยมื้อนี้ก็ขอบใจหลายๆเด้ออีล่าได้ไปส่งของนะแม่บ่มื้อนี้แม่นบัดนี้ก็กลับจากมาไปส่งของแล้วก็ไปซื้อปลามาฝากให้แม่ย่าแล้วน้องปิ้นก็เข้าสู่โหมดปกติโหมดประจำวันของน้องปิ้นคือหดน้ำพักทางหลังเนาะหดน้ำพักตอนนี้ข้าวปุ้นเฮากันยังมีอยู่ป้ากับลุงอยากอุ่นหนุนน้องที่เอียวเลยอยากซื้อไปซิมเอาไปซิมแล้วมันแซ่บก็สร้างเข้ามาได้ตอนนี้ก็ยังเหลือบ่หลายแล้วเนาะมื้อนี้ก็ไป100กว่ากิโลแล้วพักเฮาอยู่ทางหลังเลยเดี๋ยวก็สิเก็บของฝากไปให้แม่ย่าซุ้มมักฮุ้งซุ้มมักกันถิ่นซุ้มอย่างเนาะก็เก็บไปเพราะว่าเพิ่นอยู่กรุงเทพเพิ่นก็หากินยากก็เลยสิเก็บมักหุ้งเก็บหยังไปให้พร้อมช่วงไปให้ย่าย่าอยู่ไสย่าอยู่บ้านอยู่บ้านชายอยู่กรุงเทพเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพน้องแม่เบานิพนธ์ขโมยมักกระถิ่นวังนั่นล่ะโอ้ขโมยมักกระถิ่นวังนั่นว่าซั่นมักกระถิ่นเขาแม่เบานิพนธ์เพิ่นก็เฮ็ดงานอยู่กรุงเทพเนาะเบานิพนธ์ก็บอกให้ขึ้นมาอยู่นำกับเพิ่นก็บ่ทันขึ้นมาอยู่นําเพิ่นว่าเพิ่นยังหาได้อยู่ยังมีแฮงหาอยู่เพิ่นก็เลยอยากไปหาก่อนอยากหาก่อนเนาะก็เลยเดี๋ยวพุ่นละเท้าพุ่นละแก้วพุ่นละเพิ่นสิขึ้นมาอยู่บ้านดอกเพิ่นว่าตอนนี้เพิ่นยังไปได้มาได้อยู่เพิ่นก็ขอหาเงินก่อนเพิ่นว่าก็เลยบ่ทันได้ขึ้นมาอยู่กับลูกกับหลานเอ้าเว้าแม่เว้ากับป้ากับลุงแม่ป้ากับลุงตอนนี้ระวังมดแดงตอนนี้มดแดงไหลตอนนี้คือหัดเฮาเต็มเต็มเดี๋ยวจังเอาไว้พอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมติดตามช่องแม่ปีนังที่เออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแม่ปิ่นน้องเที่ยวเนี่ยด้วยจ้าบ๊ายบายสบายดี